เขาแหวกม่านแหวกม่านด้วยมีโอ้ลุงชงโง่มาก่อนเห็นไฟลุกเออเห็นไฟลุกแล้วทำไงลุงเห็นไฟลุกก็อยากไปบ้านอ๋อเรียกมาบ้านแล้วก็ลุงก็เรียกมาบ้านก็ออกมาที่วัดครับผมตกใจกันนะนะนี่ก็มาเบาที่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ในบ้านอันนี้ก็ไอ้ดูกลับมาดูโทรศัพท์มัน23ไอ้33 27นาทีก็ไอ้เอ็นหลังแต่มาได้หลับนะนอนไปสักพักนึงก็แป๊บนึงก็อะไรมันดังก็ลุกออกมาลุกออกมาเสียงมันดังปึ๊บปึ๊บก็มาแงประตูดูเห็นไฟมันลุกลุกตรงไหนครับลุกตรงนี้น่ะเห็นไฟมันลุกก็เรียกแม่บ้านเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟลุกเร็วๆๆๆเนี่ยแม่บ้านก็ออกมาเสียงโวยวายโทรดิโทรดิบอกโทรใครนะเบอร์มีที่ไหนลุงก็ว่างั้นอันนี้ก็เรียกหลานหลานนอนอยู่ข้างท้ายเรียกหลานเรียกนั่นมาตีคนชุดลุงอ่ะก็ตักน้ำสาดกันลูกเดียวไฟมันติดมันขึ้นนู่นเลยนะขึ้นข้อสองแล้วไอ้เนี่ยขึ้นนู่นแล้วลุงก็สาดอย่างเดียวน้ำน่ะหลานมั่งกันมันสาดน้ำอย่างเดียวกองนี้ใช่ไหมลุงอันนู้นไปที่หลังเลยใช่ไหมมันจะลามไปโน่นเนี่ยไปเลยไปที่นี่เลยยังลูกมานะครับไอ้ที่ว่าแบกไม้เนี่ยช่วงหน้าไปก่อนใช่ไหมป้านี่เนี่ยจับก้อนเลยมันลุกมาไงมันลุกจากไฟมือเนี่ยไฟนี่ลุกไวมากเลยใช่ไหมไวมากลุกตรงเนี้ยมันลุกเต็มทีออกมายังไม่ถึงครึ่งเสาเลยไฟเออนั่นนะแป๊บเดียวหลานท้ายมันวิ่งออกมาเนี่ยก็ช่วยกันสาดน้ำเมื่อเขาลุกบึ้มขึ้นน้ำตาแล้วก็นี่ไอ้หม้อแปลงเนี่ยห่างจากจุดที่เกิดไฟนี่ไกลไหมครับพี่380เมตรครับผม380เมตรครับ380เมตรแล้วหม้อตรงนี้ไป380เมตรแล้วสภาพหม้อแปลงเราปกติไหมปกติครับครับปกติหม้อแปลงใหม่ด้วยครับหม้อแปลงใหม่ด้วยครับมาพาไปดูหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับผมไอ้หม้อแปลงเนี่ยห่างจากจุดที่เกิดไฟนี่ไกลไหมครับพี่380เมตรครับผม380เมตรครับ380เมตรแล้วหม้อตรงนี้ไป380เมตรแล้วสภาพมาแปลงเราปกติไหมปกติครับครับปกติมาแปลงใหม่ด้วยครับมาแปลงใหม่ด้วยครับมาพาไปดูหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับแปลงใหม่เลยใช่ไหมครับพี่ครับโอ้ห่างจากจุดนั้นกี่เมตรนะครับพี่380เมตรครับก็มีคนละฝั่งถนนเลยนะพี่คนละฝั่งถนนอีกครับครับผมก็ไม่คือไม่ใช่ว่าหม้อแปลงระเบิดแน่ไม่ใช่ครับผม